สวัสดีเลยสวัสดีครับข้าขยับนิดนึงเจอคนนี้เลยไปเจอมาตั้งอะไรตรงนี้เนาะโอ้ยมันดันยิงเนาะตายหาเลยมาตั้งอะไรตรงนี้เนาะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมมาเจอจุดตรวจหรือจุดสกัดหรือจุดอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอดูชมนิดนึงนะครับขอชมนิดนึงนะครับสภ.โพกลางนะครับสภ.โพกลางอยู่แล้วครับท่านพอโฟกัสอีกแล้วนะครับมีเสบียงดาวจันทร์อาทิตย์อีกแล้วครับดูนะครับสารวัตรอยู่ไหมครับสารวัตรเฉวงดาวจันทร์อัดไม่อยู่นะครับนี่ดูแล้วนี่ชุดเดิมอีกแล้วครับชุดเดิมอีกแล้วครับนี่ครับผู้ควบคุมไม่อยู่อีกแล้วครับนี่ดูนะครับพานุพงศ์นะครับนี่ดาบพานุพงศ์นะครับเจอกันตลอดเลยไม่เบื่อหน้ากันบ้างเหรอไม่เบื่อแล้วครับอาชีพท่านเนาะผมไม่เบื่อแล้วครับเป็นอาชีพท่านเนาะผมไม่เบื่อแล้วครับเพราะว่าความถูกต้องนะครับนี่พวกผู้ควบคุมไม่อยู่นะครับท่านว่าถูกต้องนะครับแต่ผู้ควบคุมไม่อยู่นะครับอยู่ครับอยู่ไหนครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ตรงไหนครับบอกหน่อยบอกหน่อยครับอยู่ตรงไหนผมจะเดินไปคุยกับท่านครับถ้าอยู่ต้องอยู่ที่หน้างานเนี่ยครับนี่ไม่อยู่นะครับปล่อยลูกน้องนะครับดูนะครับปล่อยลูกน้องปฏิบัติหน้าที่ตัวเองไม่อยู่เป็นผู้ควบคุมนะครับหัวหน้าจุดตรวจก็ไม่มีนะครับไม่มีในป้ายนะครับมีเปล่าไม่รู้นะครับไม่มีนะครับดูไม่มีนะครับหัวหน้าจุดตรวจไม่มีครับมีแต่ผู้ควบคุมนะครับผู้ควบคุมไม่อยู่นะครับนี่นะครับดูครับดูช่องทางขนาดนี้นะครับโอ้โหท่านเอาตะกร้าอะไรมาตั้งนะครับดูนะครับโอ้โหดูสิครับสารวัตรไม่อยู่นะครับสารวัตรเฉวงดาวจันทร์อัดไม่อยู่นะครับดูนะครับดูมาเป็นโพกลางนะครับโพกลางดูครับโอ้โหจุดโค้งด้วยนะครับเนี่ยโค้งมาเลยนะครับโค้งมาก็มาเจอเลยนะครับดูครับดูสิครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับดูนะครับโอ้โหโคราชเรานะครับดูดิครับนี่ก็ถูกยิงก็สวมหมวกสวมอะไรมาเรียบร้อยนะครับยังเรียกเขาอีกนะครับดูดิครับโอ้โหดูนะครับดูนะครับผมดูนะครับนี่จ่านะครับ ไม่อยู่นะครับผู้ควบคุมนี่ไม่อยู่นะครับพันตรวจตีเฉวงดาวจันทร์อาจนี่ไม่อยู่นะครับ จ่าที่คนคอยให้เขาเป่านะครับบอกว่าอยู่แต่ไม่อยู่นะครับผมดูแล้วไม่อยู่นะครับผมดูแล้วไม่อยู่นะครับดูที่ครับที่ก็แคบขนาดนี้นะครับดูครับทางโค้งด้วยนะครับตรงนั้นอ่ะพอโค้งปุ๊บมาเจอเลยนะครับดูนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผู้เฒ่า
วัสดีครับสุภาพรดูนะครับดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับดูครับตรงนี้มืดๆนะครับมืดนะครับนี่มืดนะครับตรงนี้มืดนะครับนี่เป็นระบบอยู่ในระบบใครเข้าทำได้บ้างครับเวลาเนี้ยกล้อง CCTV ไม่มีนะครับดูนะครับบอกว่าทำถูกต้องนะครับนี่มันถูกต้องที่ไหนนะครับถูกต้องตามระเบียบที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหระเบียบของพวกท่านท่านยังทำไม่ถูกเลยโอ้โหแหมระเบียบพวกท่านยังทำไม่ถูกเลยแล้วจะเอากฎหมงกฎหมายมาบังคับใช้ประชาชนโอ้ตายแล้วโคราชกูตายแล้วอยู่ยากแล้วทุกวันนี้โคราชดูดิครับเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบดูครับผู้ควบคุมก็ไม่อยู่นะครับผู้ควบคุมก็ไม่อยู่นะครับดูนะครับดูจุดมืดๆนะครับมาเรียกประชาชนนะครับนี่มืดตึ๊ดตือเลยนะครับนี่โอ้โหแล้วบอกว่าตั้งถูกต้องมันถูกต้องตรงไหนครับเนี่ยผมอยากจะทราบจริงๆครับถูกต้องไหนท่านผู้การท่านผู้การครับผู้การท่านผู้การเคยมาตรวจสอบลูกน้องพวกท่านหรือเปล่าเนี่ยที่มาปฏิบัติหน้าที่มาตรวจประชาชนเนี่ยครับดูสิครับผู้ควบคุมก็ไม่อยู่นะครับพันตำรวจตีเฉวงดาวจันอัดเนี่ยครับไม่อยู่นะครับปล่อยให้แต่ลูกน้องนะครับหัวหน้าจุดตรวจก็ไม่มีนะครับดูนะครับแล้วจะให้ประชาชนไว้ใจตำรวจไทยได้ยังไงครับทุกวันนี้ครับดูครับมืดก็มืดครับตรงนี้ครับมาตรวจประชาชนได้ยังไงครับนี่ครับเอาตะกะอะไรมาพูดนะครับนี่ว่าทำถูกต้องตามตัวบทกฎหมายมันถูกที่ไหนล่ะครับนี่ครับดูนะครับดูนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอ้โหตายแล้วท่านเอ้ยท่านสวมชุดอยู่ท่านไม่อายชุดพวกท่านเลยง่ายพวกท่านดีแค่ไหนแล้วที่มีชุดสวมใส่แต่พวกท่านไม่เคยให้เกียรติชุดที่ท่านสวมใส่กันเลยดูสิครับดูครับจะตั้งถูกหรือเปล่าดูครับผู้ควบคุมก็มีอยู่นะครับบอกว่าอยู่ตามหลักถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ที่หน้างานเลยครับมีแต่จ่านี่ครับนั่งโต๊ะคอยให้ประชาชนเป่านะครับจ่าคนนี้ผมเห็นผมมาลงเมื่อไหร่ก็เห็นคนนี้แล้วครับที่คอยให้ประชาชนมาเป่าบนข้างโต๊ะนะครับพันตำรวจตีเฉวงดาวจันอาจนี่ไม่เคยเห็นเลยครับไม่มานะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับดูปล่อยลูกน้องทำงานได้ยังไงครับผมเพราะหน้าจุดตรวจไม่อยู่โอ้โหแล้วมืดก็มืดนะครับเนี่ยมืดก็มืดครับเนี่ยดูดิมืดก็มืดดูนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราอยู่ตรงพุทธปาดนะครับนี่ครับโอ้โค้งนะครับผ่านโค้งมาเลยครับตั้งแต่โค้งมาปุ๊บก็เจอเลยนะครับตรงนี้ดูนะครับโอ้โหถ้าเป็นด่านจุดเป่ามามันก็ต้องเป็นป้ายตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นป้ายจุดตรวจสภ.โพกลางครับผมดูนะครับโอ้ยตายแล้วดูการตั้งมีอย่างที่ไหนครับตรงนี้ครับโอ้โหโค้งปุ๊บมาเจอเลยนะครับท่านผบ.ตร.ท่านบอกไว้ว่าไงครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดเป่าเมานะครับดูนะครับดูนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดูนะครับโอ้หลุดโค้งมานะครับตรงนั้นเป็นโค้งนะครับหลุดโค้งมาปุ๊บ
จอเลยนะครับนี่ครับขาออกข้างหน้าเป็นใบพัดนะครับข้างหน้าเป็นใบพัดนะครับโน่นปั๊มปตท.ปั๊มใหญ่ใบพัดนะครับโน่นมองเห็นโน่นนะครับครับดูดิครับท่านบอกว่าท่านผู้ควบคุมอยู่นะครับแต่ไม่อยู่นะครับผมดูแล้วไม่อยู่นะครับท่านเอาความคิดความอ่านอะไรมาตั้งด่านแบบนี้นะครับโอ้โหผมก็แปลกใจจริงๆนะครับภูมิกับเคยมาดูแลลูกน้องบ้างเปล่าครับเนี่ยโอ้ตายดูนะครับโทษนะครับเมื่อกี้คุณพี่ขับรถนั่งรถสีขาวมาใช่ไหมฮะสีขาวใช่ไหมรถเก๋งมิตซูบิสีขาวนะพี่เนาะครับว่าไงครับของคนขับชื่ออะไรเนาะคุณพี่ไม่รู้ผมไม่พี่ทราบไหมว่าเขาเคยมีประวัติเกี่ยวยาเสพติดจำหน่ายยาเสพติดมาก่อนเคยทราบไหมผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบคุณพจน์คือขุนทศนะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมคดียาเสพติดให้โทษนะครับที่มาด้วยกันเนาะไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมครับเชิญครับเชิญอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับโดนปีไหนพี่ข้อหาจำหน่ายยาเสพติดโดนปีไหนฮะอุ้ยหลายปีแล้วครับผมเลิกหมดแล้วผมคนนี้ก็ตรวจพลรถเนาะมีเหตุคุณสงสัยนะครับเนาะคุณเลยครับเดี๋ยวกับก่อนท่านจะคนรถท่านขับรถนะครับเนาะเคยมีคดีต้องยาเสพติดให้โทษนะครับจำหน่ายด้วยเขาเลิกมานานแล้วครับเขาเลิกมานานแล้วครับนี่เขาบอกเขาเลิกมานานแล้วครับเขาเลิกมานานแล้วครับครับเขาเลิกมานานแล้วครับเขาบอกเมื่อกี้นะครับไม่มีปัญหาครับท่านจะตรวจรถเขาท่านแจ้งชื่อให้ทราบก่อนนะครับแจ้งชื่อคุณประจนบือขุนทศเนาะครับแจ้งชื่อแต้งยศด้วยนะครับอ้าวต้องแจ้งครับก่อนจะตรวจรถเขาท่านต้องแจ้งครับจำหน่ายยาเสพติดประเทศไหนครับพี่ไม่ตอบก็ได้เราไม่ตอบก็ได้นั่นแหละครับเราไม่ตอบก็ได้ได้ยังไงพี่ก็มันเคยมีประวัติไงอ้าวถ้าเคยมีประวัติท่านรู้ท่านจะมาถามทำไมล่ะครับเขาไม่ได้ระบุว่าประเทศไหนเขาแต่ไม่พี่เขาไม่รู้ก็ไม่รู้ไงเอาตรวจเลยครับตรวจเลยครับตรวจท่านชื่ออะไรเดี๋ยวใครจะตรวจผมตรวจทุกคนนี่แหละอ้าวชื่ออะไรครับชื่ออะไรถ่ายเลยท่านชื่อท่านบอกรครับจ่าสิบตำรวจพานุพงศ์เชิญจุลมตระกูลนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตรวจมือตรวจผมมีแค่บัตรกับโทรศัพท์ครับผมอ่ะโอเคเนาะปลดกระดุมดึงแขนเสื้อขึ้นครับผมเป็นใครมาสั่งผมเนี่ยอ้าวไม่ต้องเปิดถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเปิดครับมันต้องผมไม่ได้ขัดขืนนะครับผมไม่ได้ขัดขืนนะต้องทำให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายนะครับกฎหมายข้อไหนข้อไหนไปเลยถ้าจะตรวจเลยครับกระเป๋าได้พี่กระเป๋าได้ครับตรวจคนทั้งหมดเลยฮะเลยครับเอาเลยเอาเลยกระเป๋าด้วยเดี๋ยวตรวจจะตรวจอะไรก่อนจะตรวจอะไรก่อนคนก่อนนี่แหละจะตรวจอะไรก่อนคนก่อนนี่แหละคุณไปตรวจกระดมไปว่าเปิดประตูมาเปิดประตูเลยไม่รู้กฎหมายเท่าไหร่หรอกเปิดประตูแล้วก็ตอนนี้เราเป็นคนการขั้นตอนของประตูแต่อันนี้หัวหน้าจุดตรวจไม่อยู่นะครับหัวหน้าจุดตรวจไม่อยู่นะครับนี่ครับลูกน้องนั่นนะครับมีอำนาจในการตรวจคนหมดได้พี่เนาะครับเอาพูดไปเลยพูดไปเลยคนนี้ยากนะครับเนาะพูดไปเลยครับเดี๋ยวเราคุยกันข้างพูดไปเลยนี่ไฟฉายมีครับไฟฉายมีขับรถมีนะเปิดไฟเก๋งเลยครับเปิดไฟให้เห็นทั่วงานเห็นเยอะๆครับผมดูนะครับสาเหตุที่ตรวจค้นนะครับเพราะว่าผู้ขับเจ้าของรถนะครับเคยมีประวัติจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับแล้วท่านถามเขาไหมครับว่าเขามีประวัติตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.ไหนครับจะปีไหนผมไม่ทราบมีเหตุคุณสงสัยเข้าใจไหมพี่ครับผมครับโอเคครับตรวจขอโทษนะครับคนเราผิดพลาดกันปรับตัวใหม่ได้ครับไม่มี38หรือเปล่ามีดูนะครับคนเรามันก็มันผิดพลาดกันได้ใช่คนเราผิดพลาดกันได้เขาต้องพี่คือมันต้องกลับตัวกันได้แหละธรรมดาแหละพี่ครับอันนี้ผมก็คนนี้คือมันมีเหตุคนสงสัยนะพี่เนาะครับผมเหตุอันควรสงสัยเพราะว่ามาดูด่านนี่แหละครับนี่แหละท่านไปเลยครับท่านเรียกผมไม่นายผมไม่ชอบเรียกคุณก็ได้เข้าใจไหมเจ้าที่ในการนะเรียกคุณอย่าเรียกผมไม่นายไม่ใช่ไอ้นายเขาเรียกนายเจ้านายอ่ะครับพวกผม
เข้าใจไม่ได้กินเหล้าไม่ได้คือตรวจไปแล้วเมื่อกองเลยพูดดีๆพูดดีๆครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะครับนี่ท่านอย่ามาท่านอย่ามาใส่หมวกชื่ออะไรนะคุณพี่ชื่ออะไรไทสารไทสารอะไรอยากดูอยากดูมาดูชื่อผมเลยครับอยากดูผมไม่บอกครับวันก่อนด่าผมปากเก่งอ่ะผมจำได้นะผมไม่ได้ด่านะผมไม่ได้ด่านะผมไม่ได้ด่านะครับผมไม่ได้ด่านะครับผมบอกว่าถ้าผมบอกว่าถ้าเป็นประชาชนพวกเราเนี่ยจะพูดกันว่าใจเย็นปากเก่งผมไม่ได้ด่านะพี่ไปอยู่เพราะว่าผมปากเก่งเข้าใจไหมผมบอกว่าถ้าเป็นประชาชนด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าคนปากเก่งโอ้ยอย่ามีอคติครับอย่ามีอคติครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับอย่ามีอคติครับนี่นายจ่าคนนี้นะโอ้โหดูเลยครับผมว่าเขาทำหรือยังพี่ไม่ใช่ผมว่าเขาไปทำหรือยังเมื่อกี้น่ะก็ว่าก็พูดออกเข้าไลน์นี่แหละพี่พูดไหมเพราะว่าไม่มีสายด้วยพี่นั่นแหละคนเราถ้าพูดอะไม่สำเนียงอย่างนี้หรอกไม่พูดแรงๆขนาดนี้หรอกก็พี่ด่าผมไว้ยังไงผมไม่ได้ด่าผมด่าที่ไหนพี่เนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่แกก็ไปด้วยกันนี่แหละตอนคุณด่าผมมาผมไม่ได้ด่าดูผมด่าที่ไหนหรอย้ำหลายพี่จะเดินย้ำใส่เขามันไม่ใช่จะเดินท่านอะใจเย็นๆผมใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับอย่าบอกประชาชนว่าใจเย็นๆจบแล้วไม่เป็นไรอย่าบอกประชาชนใจเย็นๆไม่เอาครับพี่จะเดินไปจ่อเขางั้นเหมือนคนหาเรื่องกันจะไปเดินจ่อเขางั้นกลัวไม่มันต้องถ่ายเอาไว้ครับมันต้องถ่ายเอาไว้ครับเดี๋ยวไปจ่อเดินจ่ออย่างนั้นกับไปคืนทุกพี่มันต้องถ่ายเอาไว้ครับท่านมันต้องถ่ายไว้ครับท่านมันต้องถ่ายเอาไว้ครับท่านเนี่ยผู้คุมด่านยังไม่อยู่เลยทำถูกต้องไหมล่ะพวกคุมด่านยังไม่อยู่เลยเรามานำเสนอครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ผมถามตรงๆแล้วป้องกันเหตุมาป้องกันเหตุแบบนี้มันสมควรไหมล่ะทางโค้งอย่างเงี้ยคุณเป็นผู้กำกับคำสั่งหรือไงไม่ใช่ผมเป็นประชาชนนี่แหละครับคุณชื่ออะไรมาดูได้เลยครับมาดูชื่อผมได้เลยมาดูชื่อเลยผมไม่มีอำนาจหรอกครับผมไม่มีอำนาจคุณก็น่าจะรู้ว่าประชาชนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจคุณน่าจะรู้นะว่าประชาชนครับผมไม่มีอำนาจแต่ท่านน่าจะรู้ว่าประชาชนก็มีอะไรมาดูได้ไม่มีปัญหาครับดูนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับโอเคเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยผมก็ไม่ว่านะครับครับผมนู่นนะครับนู่นนะทางโค้งมานู่นนะครับดูสิครับทางโค้งเนี่ยโอ้โหเอาทางโค้งเลยนะครับโค้งมาปุ๊บก็เจอเลยนะครับถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องตามตัวบทกฎหมายอ่ะเราไม่ว่าอยู่แล้วเราไม่ได้มีอคติอย่าไปว่าประชาชนมีอคติครับตำรวจมีอย่าไปบอกว่าประชาชนมีอคติกับตำรวจถ้าท่านทำถูกต้องตามตัวบทกฎหมายตามระเบียบที่ของพวกท่านเอาไว้อ่ะอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าล่ะผู้ควบคุมยังไม่อยู่เลยผู้ควบคุมยังไม่อยู่เลยดูดิเมื่อ37ครับเป็นไงต่อไม่เกินถ้าปฏิบัติคุ้มร้องเท่าไหร่ไม่ต้องกันมาใหม่หาว่าประชาชนมีอคติไม่ใช่เหรอครับถ้าพวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องตามตัวบทกฎหมายตามที่ผบ.ตร.ให้เอาไว้น่ะไม่เป็นไรหรอกครับท่านยังทำไม่ถูกเลยดูนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ ผมคนนึงแล้วครับผมไม่มีอำนาจหรอกครับแต่ผมมีหน้าที่นะครับอำนาจผมไม่มี
พวกท่านมีอำนาจแต่ผมไม่มีนะครับดูครับดูนะครับผมอยากให้ผู้การลงมาตรงนี้จังเลยเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้ภูมิกับโรงพักก็ได้มาลงมาเนี่ยมาดูตอนนี้มาดูดิว่าลูกน้องท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้เขาทำหน้าที่ก่อนเลยก็เลิกแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเราก็ไม่ได้ไปเขียนแล้วเขียนแล้วไปไม่เราที่นู่นไปนู่นไปนู่นไปเดี๋ยวให้เขาทำหน้าที่ต่อไปเขาก็ทำหน้าที่ของเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเนี่ยเราอยู่บนฟุตบาทแต่ว่าเนาะกิจไรก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้ามาทำนี่ใจเย็นสิผมใจเย็นอยู่แล้วผมใจเย็นอยู่แล้วผมคนใจเย็นอยู่แล้วแต่ผมเสียงดังใช่เดี๋ยวว่ากันนี่โอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับขอปิดไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มาเข้ารับชมนะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับนี่เราอยู่ตรงฟุตบาทนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ